สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะถ้ายังไงแล้วเพื่อนๆไหนที่ยังไม่ได้ติดตามดูผ่านๆตอนนี้นะคะกดกระดิ่งเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าเราจะติดตามสถานการณ์นะคะที่อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจและธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะชวนอัปเดตสถานการณ์การหลังจากที่เกิดสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ตลาดเงินค่ะในช่วงของต้นสัปดาห์นี้กับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งกันหมดเลยนะคะถือว่าเป็นวันที่ทําประวัติศาสตร์ให้กับตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะที่ปรับลดลงไปมากที่สุดนะคะในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาวันนี้เราจะลองไปตรวจสอบเบื้องหลังกันนะคะมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่แล้วหัวเชื้อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังคงอยู่หรือไม่นะคะหรือว่ามันได้หายไปหมดแล้วและสิ่งที่สําคัญก็คือจากนี้ไปเนี่ยผลกระทบที่มันจะตามมาโดยเฉพาะเรานะคะที่เราลงทุนอยู่มันจะต้องถึงขั้นปรับพอร์ตใหม่เลยหรือไม่นะคะเพราะว่าในช่วงที่มันลงไปเนี่ยปรากฏว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดีดกลับขึ้นมาหมดแล้วแต่สิ่งที่ทําให้คนไม่เชื่อมั่นก็คือเอ๊ะมันต่ำขึ้นมาแบบถาวรหรือว่ามันจะกลับเข้ามาแค่ระยะสั้นๆชั่วคราวเท่านั้นวันนี้ค่ะคนที่จะให้คําตอบกับเราได้นะคะว่าเราจะปรับพอร์ตอย่างไรดีแล้วก็สถานการณ์นี้จะเป็นสถานการณ์ที่ปรับขึ้นชั่วคราวหรือไม่แล้วเบื้องหลังเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่ซ่อนอยู่หรือไม่นะคะโดยเฉพาะมันเป็นเรื่องของการขายทํากําไรเพราะหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากหรือจริงๆแล้วไส้ในเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงๆนะคะวันนี้ค่ะคนที่จะมาพูดข้อมูลให้กับเราฟังนะคะก็คือคุณเกษรีอายุตกะนะคะเป็น CFP ผู้อำนวยการกลยุทธ์การลงทุนของ SCB Chief Investment Office นะคะ SCB CIO นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณปุ้ยสวัสดีค่ะคุณนาวแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโอ้โหคุณปุ้ยคะต้นสัปดาห์นี้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วถึงต้นสัปดาห์นี้จันทมินหรือว่าแบ็กมันเดย์นะตลาดเวียงมากทีเดียววันนี้ชวนคุณปุ้ยมาคุยเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้คุณปุ้ยคอยฟังนะคะว่าพอตลาดมันเปลี่ยนแบบนี้แต่กลายเป็นว่ามันลงแค่ประมาณไม่กี่วันเท่านั้นเองกลับขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงแล้วแล้วก็สิ่งที่ทุกคนรอดูกันเนี่ยก็คือผลกับอัตราดอกเบี้ยนะคะหลายฝ่ายกดดันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยให้เร็วและแรงควรจะเรียกประชุมพิเศษด้วยซ้ำแล้วก็แรงเนี่ยคือลด 0.5 ไปเลยพอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยคุณปุ้ยมองสถานการณ์ตลาดยังไงบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยค่ะต้องเรียนแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นระยะเวลาที่รวดเร็วมากเลยนะคะเพียงแค่3วันเองนะคะเราเห็นตลาดเนี่ยมีการปรับตัวเหวี่ยงมากๆนะคะแล้วก็จริงๆเรามาแรปกับอัพกันนิดนึงนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะปุ้ยก็ขอพูดสั้นๆเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีนักวิเคราะห์หลายท่านเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ปุ้ยขอสรุปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะประเด็นแรกเลยก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ recession ในสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวเริ่มตั้งแต่ ISM ภาคการผลิตนะคะตัวเลขการจ้างงานตัวเลขอัตราการว่างงานนะคะที่ออกมาแล้วทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลว่าอาจจะมีโอกาสนะที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเกิด recession เพราะว่าหลายๆคนนะคะเขาก็มีการดูตามทฤษฎีต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นชาร์มส์ลูที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการว่างงานนะคะว่าถ้าเกิดอัตราการว่างงาน moving average หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่3เดือนเนี่ยออกมาเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่12เดือนที่ผ่านมานะคะมากกว่า 0.5% แล้วเนี่ยอัตราการว่างงานระดับนี้จะเป็นการบ่งบอกถึง recession ในอดีตนะคะอันนี้หรือว่าการดูตัว yield spread นะคะระหว่าง2ปีกับ10ปีนะคะที่พอตอนนี้ใกล้เข้า 0% เนี่ยก็จะมองว่าอุ๊ยใกล้จะเป็น recession แล้วบวกกับความไม่เชื่อมั่นบนเรื่องของตลาดแรงงานต่างๆและตัวเลขภาคการผลิตนะคะอันนี้คือปัจจัยแรกปัจจัยที่2นะคะก็คือในเรื่องของการ unwind yen carry trade เพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยการที่ทางด้านของญี่ปุ่นเขาคงดอกเบี้ยต่ำนะคะใช้ดอกเบี้ยติดลบมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ค่าเงินเยนที่มีการอ่อนค่าก็เลยมีการกู้เงินเยนที่สกุลเงินต่ำดอกเบี้ยต่ำๆนะคะแล้วก็เอาไปลงทุนนะคะในสินทรัพย์ต่างๆนะคะเอาไปแปลงเป็นดอลลาร์ไปแปลงเป็นค่าเงินสกุลอื่นก่อนแล้วก็เอาไปลงทุนพอลงทุนเสร็จได้ผลตอบแทนออกมาที่มากกว่าบอนด์ของญี่ปุ่นเองที่ติดลบหรือดอกเบี้ยในประเทศญี่ปุ่นที่ติดลบเขาก็
แปลงเงินกลับมาเป็นเงินเยนก็ยังกำไรอยู่อีกเพราะว่าค่าเงินเยนอ่อนมากแต่พอตอนนี้เองเนี่ยหลังจากที่ทางด้านของ BOJ มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปนะคะนักลงทุนก็เกิดความกังวลว่าต้นทุนเนี่ยมันจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วแล้วก็ตัวเงินเยนเองเนี่ยก็มีความผันผวนมากขึ้นอาจจะแข็งค่ามากขึ้นก็เลยทำให้มีการ unwind position หรือว่า unwind yen carry trade นะคะแล้วก็มีการขายสินทรัพย์ต่างๆออกมาอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดเนี้ยร่วงลงแล้วก็ปัจจัยที่3เนี่ยก็เป็นในเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการฟื้นตัวปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากจนทำให้นักลงทุนเนี่ยก็มองว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้าง valuation ตึงตัวมากๆ earning อาจจะตามไม่ทันกับราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วก็มี earning ออกมาก็เลยมีการขายทางกำไรออกมา3ปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยกังวลแล้วก็มีการขายออกมาในช่วงตลาดที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วทีเดียวแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นปกตินะคะทีนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของเฟดเองเนี่ยพูดต้องเรียนว่าวันนี้เองเนี่ยพูดก็ค่อนข้างมาทำความเข้าใจนะคะว่าโอเคตอนนี้เองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ในมุมมองของ SCB CIO ของเราเองเนี่ยเราไม่ได้กังวลในประเด็นของประเด็นแรกก็คือเรื่องของ recession เนี่ยมากเท่าไหร่นักนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่เป็นโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยมันจะออกมาค่อนข้างแย่ก็ตามนะคะทั้งนี้เนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยโอกาสที่จะเกิด recession เนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็เรามองว่าเรามาวิเคราะห์กันบนตัวต้นเหตุก่อนที่เป็นตัวจุดประเด็นนะคะนอกจากตัว ISM แล้วเนี่ยก็มีตัวเลขการจ้างงานเพิ่งเริ่มที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะในเดือนกรกฎาคมที่ตอนแรกที่นักทุนเขาเห็นแล้วเขาคิดว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเข้าสู่ recession นะคะก็เป็นเพราะว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันออกมาน้อยกว่าที่มีการคาดการเอาไว้นะคะแล้วก็มีการดรอปลงจากเดือนก่อนหน้าด้วยคือลดลงจากเดือนก่อนหน้าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะคุณนาวคือส่วนใหญ่ที่ตัวเลขการจ้างงานนี้มันลดลงมันเป็นผลกระทบส่วนนึงนะคะมาจากพายุเฮอริเคนนะคะเป็นพายุเฮอริเคนเบลลินนะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันทำให้กระทบกับในแง่ของจำนวนคนงานที่เขาจะเข้ามาทำงานนะคะพอเขาเจออากาศที่แปรปรวนหรือว่ามีในเรื่องของภูมิอากาศที่ไม่สามารถที่จะมาทำงานได้เขาก็เลยหยุดงานไปในช่วงนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอากาศพายุเฮอริเคนตรงส่วนนี้เนี่ยก็ทำให้มีการหยุดการจ้างงานชั่วคราวด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับลดจำนวนชั่วโมงการทำงานลงมันก็ไปสะท้อนอยู่ในตัว non farm payroll ที่ออกมาแล้วน้อยกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยชั่วคราวนะคะประเด็นที่2ที่เมื่อกี้นี้ปุ้ยได้พูดถึงก็คือตัวชามรูที่เขาไปดูในเรื่องของอัตราการว่างงานนะคะต้องเรียนแบบนี้ว่าอัตราการว่างงานที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ 4.3% เนี่ยเราอาจจะไม่ได้กังวลถึงขั้นนั้นนะคะเพราะว่าตัวชามสลูเองเนี่ยเขาก็เป็นการดูว่าเอ๊ะดีมาหรือความต้องการแรงงานมันน้อยลงหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่อุปทานแรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้นคือมันมีกำลังแรงงานเนี่ยเข้ามาเป็น labor force เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทางด้านของเม็กซิโกเองนะคะเขาก็มีการเคลื่อนย้ายคนเข้ามาหรือว่าผู้อพยพต่างๆนะคะที่เข้ามาทำงานที่อเมริกาเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นปัจจัยด้านอุปทานไม่ได้เป็นปัจจัยทางด้านอุปสงค์อย่างที่ต้องกังวลว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยด้านอุปสงค์นะคะที่อ่อนแอที่แบบไม่ได้มีความต้องการจ้างงานอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะกับอีกอันนึงก็คือตัวเลขการจ้างงานหรืออัตราการว่างงานที่มันว่างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นการว่างงานแบบชั่วคราวไม่ใช่การว่างงานแบบถาวรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าพอหลังจากที่สองประเด็นก็คือพอหลังจากเรื่องผลกระทบของพายุเฮอริเคนเนี่ยลดลงแล้วแล้วก็บวกกับการจ้างงานชั่วคราวเนี่ยกลับมาเป็นการจ้างงานปกติแล้วนะคะเราคิดว่าตัวภาพของการจ้างงานในเดือนหน้าเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะตรงส่วนนี้เองเนี่ยเราก็เลยคิดว่าภาพในเรื่องของการจ้างงานยังไม่ได้น่ากังวลถึงขนาดว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะ recession ทีนี้เนี่ยภาพอื่นๆในเรื่องของภาคบริการนะคะแล้วก็เรื่องของการเลือกจ้างอะไรต่างๆก็ยังสะท้อนว่าการจ้างงานจะยังคงดีอยู่ทีนี้อีกเรื่องนึงที่เขาดูกันก็คือภาคการผลิตที่เราเห็นตัวเลข ISM ที่ออกมาค่อนข้างแย่นะคะก็ต้องบอกเรียนแบบนี้ว่าเรายังไม่ได้คิดว่าตัว ISM ที่ออกมาชะลอตัวเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจ recession เพราะว่าภาคการผลิตของอเมริกาตอนนี้นะคะคิดเป็นสัดส่วนนะคะต่ำกว่า 10% ของ GDP จากก่อนหน้านี้เนี่ยภาคการผลิตเนี่ยในปี1950เนี่ย
สัดส่วนเนี่ยอยู่ถึงประมาณ 25% ของ GDP สหรัฐนะคะแล้วก็การจ้างงานเนี่ยก็มีการลดลงจากเดิมเนี่ยภาคการผลิตมีการจ้างงานถึง 30% ตอนนี้ก็เหลืออยู่ระดับประมาณแค่ 8% ของการจ้างงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นการผลิตเนี่ยก็ไม่ได้ควรเป็นที่มาของเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราก็เลยมองว่าโอกาสนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะเกิด recession เนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็โอกาสเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดเองเนี่ยมองว่าจะเกิด recession แล้วก็ price เรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างมากเกินไปก็มองไปว่าจะลดดอกเบี้ยมากกว่า100 basis point จนถึงสิ้นปีนี้อ่ะนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะในส่วนของทางเราเองอ่ะนะคะเราก็มองว่า FOMC เนี่ยไม่น่าที่จะมีการปรับลดการประชุมนอกรอบนะคะหรือว่ามีการปรับลดมากกว่า25 basis point คือในมุมนึงเนี่ยคือเราก็ไปดูสถิติในอดีตนะคะว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการปรับลดตัวดอกเบี้ยนะคะนอกรอบหรือว่าปรับลดมากกว่า25 basis point ในช่วงไหนบ้างก็พบว่าก็จะเป็นช่วงที่มีตารางการประชุมทั้งหมด7ครั้งนะคะในตั้งแต่ปี2021ถ้าเกิดเขาจะปรับนอกรอบกับปรับลดมากกว่า50 basis point เนี่ยมักจะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะซึ่งอย่างที่ปุ้ยได้เรียนไปว่าเราคิดว่าการจ้างงานจะกลับมาดีขึ้นในช่วงเดือนสิงหานะคะก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องรีบในการที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนอกรอบแล้วในส่วนของการลดดอกเบี้ยเนี่ยทาง SBCIO ของเราอะค่ะก็มองว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยในปีนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ครั้งนะคะโดยที่ครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็ครั้งถัดไปก็คือพฤศจิกาแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือในเดือนธันวาคมซึ่งเรามองว่าครั้งแรกเดือนกันยาที่25 basis point เนี่ยก็คงจะต้องก่อนหน้าที่จะถึงนะคะก็คืออาจจะต้องดูในเรื่องของตัวแจ็คสันโฮที่เป็นตัวที่จะมีการพูดนะคะของคุณเจอโรมพาเวลที่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินนะคะน่าจะมีการส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยที่ชัดเจนขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูตัวเลขการจ้างงานนะคะว่าจะดีขึ้นตามที่เรามีการคาดการเอาไว้หรือเปล่าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยาถ้าหากว่าตัวเลขของตัวอัตราการจ้างงานเนี่ยมันยังแย่ไม่เป็นไปตามที่พูดคาดหรือ ECO คาดนะคะก็มีโอกาสที่อาจจะลดดอกเบี้ยเป็น50ได้แต่เราคิดว่าเกิดน่าจะไม่เกิดขึ้นค่ะฟังจากคุณปุ้ยเหมือนว่าตลาดเนี่ยรีแอคมากไปไหมคะคือถล่มขายกันมาจนแบบว่าเขาบอกว่าบันทึกเป็นประวัติการเลยนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่ต้องสกิปเบรกเกอร์เลยนะเพราะว่ามันเกินจุดที่แบบว่าเขาตั้งเอาไว้ว่าถ้ามันลงเกินจากเนี้ยเขาก็จะต้องแบบสกิปเบรกเกอร์หยุดพักชั่วคราวแสดงว่ารอบนี้เนี่ยคือลงเกินปัจจัยพื้นฐานฉะนั้นเนี่ยถ้าลงเกินปัจจัยพื้นฐานแสดงว่าเวลามันเด้งขึ้นเนี่ยก็จะเด้งขึ้นในสัดส่วนที่สูงเหมือนที่เราเห็นในช่วงของเมื่อวานกับวันนี้หรือเปล่าคุณปุ้ยใช่ค่ะก็ต้องเรียนว่ามี3ปัจจัยอันนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลเรื่อง recession บวกกับ yen carry trade แล้วก็มาบวกกับในเรื่องของหุ้นกลุ่มเทคที่มีการขายทำกำไรออกมาเพราะกำไรก็เยอะแล้วนะคะแล้วก็earning ของบริษัทใหญ่ๆก็ประกาศออกไปเกือบหมดละนะคะก็ถ้าจะรอก็เดี๋ยวจะรอดูตัว Nvidia อีกครั้งนึงในช่วงปลายเดือนนี้นะคะก็เป็นไปได้เลยว่าทั้งมวลนี้เนี่ยบวกกับgeopolitical risks แล้วก็ในส่วนของใกล้เลือกตั้งนะคะนักลงทุนเองเนี่ยก็ขายออกมาก่อนเลยเพราะว่าไม่ความไม่แน่นอนนะคะในขณะที่พี่ผ่านมาก็ได้กำไรมาค่อนข้างเยอะแล้วการกลับมาเด้งเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสที่เวลาที่ลงแรงก็อาจจะกลับมาเด้งได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะนักลงทุนเองเนี่ยก็จะมาประเมินกลับมาประเมินอีกทีนึงว่าเอ้ยปัจจัยพื้นฐานยังซัพพอร์ตกับการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนไหมตลาดไหนเนี่ยยังสามารถไปต่อได้ตลาดไหนยังต้องระมัดระวังค่ะค่ะคุณปุ้ยคะมีคนก็อาจจะรู้สึกยังกลัวๆหมอกอุ้ยจะมี after shock ป่ะคือแผ่นดินไหวไปรอบนึงเดี๋ยวอาจจะมีแบบว่า after shock ตามมาอีกรอบนึงไหมเพราะทุกคนก็บอกอันวายเยนคริเทนนี่มันหมดจริงๆหรือเปล่าเนื่องจากว่าเขาก็ไปจับตัวที่มันเป็นความเคลื่อนไหวปกติของทางค่าเงินเยนเอานะคะประมาณ120-130เยนต่อดอลลาร์แต่ตอนนี้มันยังอยู่ประมาณ140-144-145เขาบอกว่าถ้าจะกลับไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวทาง BOJ เกิดบอกว่าอ่ะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะคะสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเนื่องเขากลัวมันจะ after shock คุณปุ้ยมองยังไงคะมันจะมี after shock เกิดขึ้นไหมแล้วก็เยนเครดิตนี่คือมันหมดแล้วหรือยังมันยังอันไวไม่หมดหรือเปล่า
ค่ะเพื่อต้องอ้างจากทางด้านของสำนักข่าวบูมเบิร์กนะคะเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวเหมือนกันที่เขาบอกว่าทาง JP Morgan นะคะเขาคาดว่าตอนนี้การ Unwind Yen Carry Trade นะคะเพิ่งทำไปประมาณ 50-60 ของมูลค่าทั้งหมดนะคะก็แปลว่าก็ยังเหลืออยู่นะคะอันนี้คือประเด็นที่1แต่ว่าผู้ต้องเรียนแบบนี้ว่าผู้ก็พยายามเช็คเหมือนกันนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่เพราะว่าณวันนี้เองเนี่ยผู้ก็ยังเห็นสำนักวิจัยต่างๆนะคะมีมุมมองที่ที่ประเมินบนตัวตัวเยนแคริเทดนะคะไม่เท่ากันนะคะก็บางคนเนี่ยก็ให้ไว้ที่ระดับที่เยอะมากๆเลยนะคะพูดก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็น50อย่างเช่นว่าตอนนี้พูดทราบว่าทำไปแล้วประมาณ 50-60% ก็ไม่แน่ใจว่าเป็น 50-60% ของposition ทั้งหมดตอนที่เย็นแข็งแล้วหรือยังไม่แข็งอย่างนี้เป็นต้นผู้คิดว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะวางใจได้นะคะแต่ว่าถามว่าทางการของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีความกังวลในส่วนที่เกิดขึ้นนี้ไหมเราจะเห็นข่าวนะคะว่าเมื่อเช้านี้เองเนี่ยทางด้านรู้สึกว่าจะเป็นทางด้านรองผู้ว่าการ BOJ เองเนี่ยเขาก็มีการออกมาพูดนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ระมัดระวังเหมือนกันในการที่จะเกิดว่าจะทำนโยบายอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาต้องไม่ให้เหมือนกับว่าต้องไม่ให้มันกระทบกับเสถียรภาพของทางฝั่งของตลาดด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าการที่เขาจะมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรืออะไรถ้ามันไปกระทบกับเสถียรภาพนะคะแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องพิจารณาอีกทีนึงนะคะก็เพราะว่าการที่เขาทำตัวเยนตัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันทำให้ค่าเงินเยนกลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วมันก็ไปกระทบกับในแง่ของตัวต้นทุนการนำเข้าแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกที่น้อยลงของทางด้านของญี่ปุ่นเองด้วยนะคะอันนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับในส่วนของเศรษฐกิจเขาด้วยแล้วก็ส่งผลกระทบกับภาพรวมของตลาดทั้งหมดด้วยค่ะปุ้ยคิดว่ามันยังไม่จบได้ยังไม่ได้จบนะคะบนในเรื่องของตัวเยนแคริเทดค่ะก่อนหน้าที่ทางด้านของตัว BOJ เขาจะออกมาพูดเรื่องนี้นะคะทางเราเองเนี่ยโมเดลของเราเนี่ยเราจริงๆอาจจะเซอร์ไพรส์หลายๆท่านนะคะว่า BOJ จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าทางเราเองเนี่ยเราคิดเอาไว้อยู่แล้วว่า BOJ น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยสิ่งที่เซอร์ไพรส์เราเหมือนกันก็คือการพูดของทางด้านของคุณอูเอดะนะคะที่เขาก็ย้ำว่าแบบ 0.5% อาจจะไม่เพียงพอถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยเขาก็อาจจะขึ้นได้มากกว่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยมันมีความกังวลตรงส่วนของที่เขาพูดตรงเนี้ยเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะอย่างที่ปุ้ยเห็นนะคะข่าวอย่างเช่นบูมดอยช์แบงก์อย่างเงี้ยก็มีการพูดเหมือนกันว่าเยนแคริเทจะอยู่ประมาณ20ล้านดอลลาร์สหรัฐอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางที่ก็จะน้อยกว่านั้นเช่นของบูมเบิร์กน้อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นค่ะอย่างที่คุณปุ้ยบอกไปนะคะคือมันเกิดเร็วมากเหมือนว่ามันทำให้เราตกใจนะคะบอกว่าไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยอาทิตย์ก่อนหน้านู้นยังแบบว่าภาพยังดูสวยสดสดงดงามอยู่เลยนะคะของการปรับขึ้นแต่พอมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้อยู่ดีก็แบบว่าเทขายกันแบบเราไม่ทั้งตัวทีนี้อันนั้นมันเกิดจากเรื่องของความตกใจนะคะเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทาง BOJ เขาด้วยแล้วก็ตัวเลขของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันถูกเฉลยมาหมดละว่าเนี่ยมันเกิดไอ้จากตรงนี้ทีเนี้ย after shock ถัดไปเนี่ยคุณปุ้ยคิดว่ามันจะค่อยๆแบบว่าไม่กระทบแรงเหมือนที่ผ่านมาป่ะฮะช่วงของไปสัปดาห์ที่แล้วกับต้นสัปดาห์นี้มันจะไม่แรงเหมือนขนาดนี้ใช่ไหมที่เคยเกิดขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าบนประเด็นเรื่องของ carry trade เนี่ยปุ้ยว่าอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับที่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าปุ้ยต้องเรียนว่าณวันนี้ตั้งแต่จุดวันนี้ค่ะจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งใช่ไหมคะที่ยังคือเรื่องบนสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเนี่ยมันหลายเรื่องมากเลยนะคะอย่างเช่นว่าเรื่องเทรดเทนชันเรื่องเทนชันในตะวันออกกลางใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวการหาเสียงหรือว่าการชูนโยบายบนการเลือกตั้งของอเมริกาคือก่อนหน้าที่จะเกิดการเลือกตั้งจริงเนี่ยผู้คิดว่าความผันผวนในตลาดเนี่ยจะยังคงสูงอยู่แล้วก็ volatility นะคะยังเพิ่มขึ้นได้อยู่ซึ่งปกติถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลังนะคะ4เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยตัว VIX Index ก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันค่ะอืมค่ะแล้วอย่างนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยคุณปุ้ยมองว่าจริงๆตอนเนี้ยน่าเข้าไปซื้อไหมคะพูดง่ายๆคือพอมันหล่นลงมาแบบนี้แล้วมันน่าสนใจไหมเพราะราคาจากที่ขึ้นไปจากถึง40,000 กว่าเนี่ยคุณปุ้ยทุกคนจะมองกันว่าโอ้
แพงจังทำไมมันขึ้นมาเร็วคุณปู่นี่โชคดีจังเลยนะคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตที่ซื้อไว้ตั้งแต่ยังราคาต่ำๆอยู่คราวนี้หล่นลงมาเหลือประมาณ30,000 กว่าเนี่ยดูน่าสนใจไหมคุณปุ้ยคือก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองอะค่ะก็ถ้ามุมมองของเราเองเนี่ยเรายังคิดว่าเขายังใช้นโยบายการเงินตึงตัวต่อนะคะก็คือหมายความว่าอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อแล้วก็เขาก็ทํา QT น้อยลงด้วยใช่มั้ยคะอันนี้คือเป็นประเด็นนึงกับอีกประเด็นนึงก็คือเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็ yield ที่ขึ้นเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนของบริษัทจดทะเบียนถูกมั้ยคะกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีมากนักนะคะอันที่2เลยก็คือว่าบนตัวญี่ปุ่นเองนี่คือพอตอนนี้เงินเยนกลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วเขาเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเราจะเห็นว่า earning ของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตอนก่อนที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยตอนก่อนที่จะค่าเงินมันอ่อนใช่ไหมคะส่งออกก็เพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็หุ้นในกลุ่มส่งออกของญี่ปุ่นเองเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะในประเทศเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ที่เขาได้มาจากการส่งออกเนี่ยมันก็หนุนกำไรของบริษัทจดทะเบียนอันเนี้ยแต่พอตอนนี้เนี่ยเยนจะกลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะก็จะส่งผลกับบริษัทที่ส่งออกแน่ๆแหละนะคะไม่สามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะก็อาจจะมีการ revise down ตัว earning ออกมาลงมาคือก็ต้องเรียนว่า earning ไตรมาส2ของญี่ปุ่นเนี่ยที่จะประกาศออกมาเนี่ยนะคะยังประกาศมาไม่หมดเนี่ยผู้คิดว่า earning จะออกมาดีนะคะไม่ได้แย่มากแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีการปรับประมาณการหรือว่าเขาเรียกว่าdownward revision ตัว earning ลงได้ของนักวิเคราะห์ต่างๆหลังจากที่เงินเยนเนี่ยมีการแข็งค่าขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็โดนไป2เด้งก็คือโดนจากต้นทุนที่จะสูงขึ้นจากบอนด์ยิลด์ที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็จะโดนจากในเรื่องของเงินเยนที่แข็งทีนี้เนี่ยข้อดีของญี่ปุ่นก็คือว่าเขาเนี่ยมีการทำเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปตลาดทุนก่อนหน้านี้ที่เขาให้บริษัทที่มีPBV หรือว่า Price per book ที่ต่ำกว่า1เนี่ยมีการซื้อหุ้นคืนมีการจ่ายปันผลอันนี้มาตรการพวกนี้ของเขาอะเป็นมาตรการที่สนับสนุนตลาดทุนทีนี้ถ้าเราจะลงทุนบนตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ต้องขอบอกว่าปุ้ยไม่อยากแนะนำให้เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นคือการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นในช่วงนี้เนี่ยอาจจะควรจะเป็นลงเป็นรองเทอมนะคะเป็นหุ้นกลุ่มอย่างเช่นกลุ่ม value อย่างเงี้ยที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็อย่างถ้าเป็นหุ้นอื่นๆกลุ่มอื่นๆนะคะอย่างที่ตอนนี้เราเห็นโฟลว์มันไหลเข้าไปลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่ม mid small cap นะคะที่เขาค่อนข้างเน้นรายได้ภายในประเทศไม่ได้ไปพึ่งพากับรายได้ในการส่งออกแต่ก็ต้องเลือกตัวต้องเลือกตัวเล่นเพราะอะไรเพราะว่าพอเวลาที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะคะหุ้น mid small cap ของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะโดนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถ้าบริษัทไม่ได้บาลานซ์ชีทแข็งแกร่งพออันนี้ก็จะเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดต่อแบบเร็วๆก็คืออันที่1ก็คือถ้าเป็นตัวหุ้นญี่ปุ่นที่ร่วงลงมาในช่วงนี้เองเนี่ยนะคะถ้าจะลงทุนควรลงทุนเป็นพอร์ตระยะยาวเอาไว้ในคอพอร์ตถือมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วเลือกเป็นกลุ่ม value นะคะที่ยังได้รับประโยชน์จากในเรื่องของมาตรการไอตัวมาตรการที่เขาปฏิรูปตลาดทุนของเขานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวหุ้นกลัวตัวเล็กก็ต้องเลือกเป็นตัวที่เน้นรายได้ในประเทศแล้วก็ไม่ได้มีภาระในหรือว่าพึ่งพาในส่วนของตัวดอกเบี้ยมากค่ะอืมค่ะทีนี้ตลาดหุ้นสหรัฐค่ะคุณปุ้ยคะพอมาสักครู่คุณปุ้ยวิเคราะห์เราฟังเนี่ยเราฟังดูเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เศรษฐกิจถดถอยแต่ว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยที่คุณปุ้ยถอดรหัสมาให้เราเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันเกิดขึ้นชั่วคราวโดยเฉพาะเรื่องของพายุเฮอริเคนมันก็เลยทําให้ณเดือนนั้นเนี่ยมันย่อตัวลงมานะคะคือหมายถึงการว่างงานมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวที่มันเป็นสัดส่วนการขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นแสดงว่าการที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงรอบนี้มันยังไม่จบรอบกระทิงถูกไหมคะมันยังไม่ได้เป็นตลาดนี้เพราะมันเป็นเรื่องชั่วคราวอีกนะหรือเปล่าก็จริงๆพูดว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะคะยังสามารถลงทุนได้คือในแง่ที่ว่าต่อไปเนี่ย earning ที่ออกมานะคะก็ยังสามารถที่จะขยายตัวได้อยู่แต่ว่าเพียงแค่ว่าการกระจายตัวมันจะมีการสับเปลี่ยนกลุ่มเล่นค่ะคุณเนาคือปัจจุบันตอนแรกเนี่ยถ้าเราจำกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็จะกระจุกตัวก็คือเล่นบนหุ้น Magnificent 7 7ตัวใช่ไหมคะซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มเทคยอดนิยมยอดฮิตแล้วเราก็จะเห็นว่าการเติบโตของตลาดหุ้นอเมริกาที่ราคามันปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีการกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่นะคะเป็นพวกหุ้นกลุ่มเทค
7ตัวกลุ่มเทคโนโลยีใช่ไหมคะInformation Technologyกลุ่ม Consumer Discretionary แล้วก็กลุ่มกลุ่ม communication service นะคะเป็น3กลุ่มนี้นะคะซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นแบบกลุ่ม growth นะคะที่เติบโตขึ้นมาแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากำไรหรือว่า earning นะคะของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยจะยังโตต่อได้แต่ว่ากำไรของพวกหุ้นกลุ่มเทคหุ้นกลุ่ม AI เนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่ทิศทางของการชะลอตัวนะคะคือเราคงไม่สามารถคาดหวังได้ว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยมันจะมีการปรับขึ้นได้ร้อนแรงเท่ากับช่วงปี2023แล้วก็ต้นปี2024ที่ตอนที่เราเห็นกันนะคะมีโอกาสที่หุ้นเนี่ยจะมีความเป็นบอร์ดเบสมากขึ้นคือหุ้นตัวอื่นๆอีก493ตัวมีโอกาสที่จะทำ earning เข้ามาปิดแก็บกับตัวทางฝั่งของตัวใหญ่มากขึ้นนะคะแต่อาจจะไม่ได้สามารถปิดแก็บได้แต่ว่าแคบลงเฉยๆนะคะแล้วก็กลุ่มที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเป็นพิเศษนะคะก็คือพวกอย่างกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่เขามีฐานกำไรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากๆเลยในไตรมาส1นะคะเราจะเห็นว่าไตรมาส1เนี่ยอย่างเช่นตัว Nvidia เป็นต้นนะคะ earning growth ที่เราดูในไตรมาส1เนี่ยมันโตระดับมากกว่า 500% นะคะคือโตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไตรมาส2เนี่ยที่เขาจะประกาศออกมาเนี่ยมันก็ยากที่เขาจะไปคงระดับสูงแบบนี้ได้ต่อเนื่องมันมีโอกาสที่จะมีการ drop ลงนะคะแล้วก็เวลาที่เราเห็นเนี่ยกำไรที่มันมีการ drop ลงจากควอเตอร์ก่อนหน้าหรือว่ามันเริ่มเห็นการชะลอลงมาเนี่ยก็จะมักมีการปรับฐานของราคาหุ้นถ้าเกิดว่ากำไรเนี่ยไม่ออกมาเซอร์ไพรส์ความคาดหวังของนักลงทุนเยอะๆอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะถ้าเกิดกำไรออกมาแล้วแค่ตามคาดนะคะหรือไม่ได้เซอร์ไพรส์คาดมากๆก็มีโอกาสที่หุ้นจะลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้มันเป็นลักษณะของตลาดหุ้นนะคะซึ่งพูดต้องบอกว่าถ้าเป็นในตลาดหุ้นของอเมริกาเองอะค่ะคุณนาวจริงๆอะสามารถที่จะลงทุนได้ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจำกันได้นะคะว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่เราเห็นการประชุมเฟดการประชุม BOJ เนี่ยเราจะเห็นว่าสักประมาณวีคที่แล้วหรือก่อนหน้านั้นน่ะนะคะมีการสับเปลี่ยนกลุ่มเล่นโดยที่นักลงทุนเนี่ยเอาเงินออกจากทางฝั่งของหุ้นกลุ่มโกลด์เราจะเห็นว่า Nasdaq เนี่ยปรับตัวลดลงนะคะพวกกลุ่ม Magnificent 7ก็ลงแต่ว่ามีการเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในหุ้น Mid and Small Cap เพราะตอนนั้นนะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังดีอยู่แล้วเขาก็มองว่าถ้า Fed เนี่ยลดดอกเบี้ยนะคะโดยที่ไม่ได้เกิด Recession กลุ่ม Mid Small Cap เนี่ยก็น่าจะดีแล้วกลุ่มนี้เน้นรายได้ภายในประเทศถ้าเกิดว่า มีการเกิดเกี่ยวกับเรื่องของตัว Trade War หรือว่าทำ Trade ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ได้กระทบกับกลุ่ม Mid Small Cap มากแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าหุ้นกลุ่มใหญ่ก็มีเงินการ Rotate ของนักลงทุนเนี่ยไปที่ Mid and Small Cap แต่พอหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณแย่ลงเราก็เริ่มเห็นว่านักลงทุนมีการ move เงินออกจากทางด้านของกลุ่ม mid and small cap นะคะแล้วกลุ่ม mid and small cap ก็ลงไปพร้อมๆกับหุ้นกลุ่มเทคด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่หุ้นกลุ่มที่ดีขึ้นมาได้ก็คือกลุ่มที่เป็น defensive นะคะอย่างเช่นกลุ่ม healthcare กลุ่ม utility หรือว่า consumer staple ซึ่งกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นกลุ่มที่กลับขึ้นมาได้ปุ้ยก็เลยจะบอกว่าถ้าเรามองภาพว่าเศรษฐกิจสหรัฐเป็นแบบ soft landing ยังไม่ได้ recession เศรษฐกิจชะลอตัวลงใช่ไหมคะดอกเบี้ยลงเราควรจะจัดกลยุทธ์พอร์ตถ้าเราจะลงทุนบนหุ้นอเมริกาแบบบาเบลนะคะคือหมายความว่าส่วนหนึ่งคือเราถือหุ้นตุกกลุ่มที่เป็นกลุ่ม quality growth ที่เรายังมองว่า earning เขาจะยังออกมาดีนะเพียงแต่แค่ว่าแค่ชะลอลงก็ยังต้องมีพวกกลุ่ม quality growth อยู่ที่จะได้รับประโยชน์จากกระแส AI หรือว่าในส่วนของตัวที่ดอกเบี้ยเนี่ยปรับตัวลดลงและกลุ่มนี้ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่ได้เกิด recession ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นในส่วนของกลุ่ม defensive เราก็ยังต้องมีอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกไปเศรษฐกิจก็ไม่ได้โรซี่คือเศรษฐกิจอะไม่ได้ recession ก็จริงแต่ก็มีการชะลอตัวแล้วก็ต้องมีกลุ่มที่มันสามารถที่จะต้านทานนะคะไอ้เวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยมันแย่กว่าคาดนะคะแล้วกลุ่มนี้จะได้รับบาดเจ็บเนี่ยน้อยกว่านะคะก็คือกลุ่มพวก defensive อย่างที่ปุ้ยได้บอกไปนะคะก็คิดว่ามันจะเป็นกลยุทธ์ที่ถ้าเรามีทั้ง2กลุ่มเนี่ยก็จะช่วยบาลานซ์พอร์ตของเราได้เวลาที่มีความไม่แน่นอนจากในเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะค่ะการขึ้นของตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็น Nasdaq S&P หรือแม้กระทั่งดาวโจนส์เนี่ยคุณปุ้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากเรื่องของการกู้ยืมเงินที่ต้นทุนต่ำของญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนด้วยไหมคุณปุ้ยมันเป็นการลิเวอเรจด้วยไหมคะหรือว่าจะไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์กันฮะ
จริงๆปุ้ยว่ามันก็อาจจะมีส่วนนะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยก็ในส่วนหนึ่งเนี่ย position ที่เขาเอามาถือเนี่ยที่เขา carry เยนมานะคะ carry trade เยนมาเนี่ยก็มี position ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ด้วยประมาณสัก 25% นะคะตามข้อมูลที่ปุ้ยเคยได้รับมาซึ่งในส่วนนั้นเองเนี่ยเขาก็ต้องมาหาผลตอบแทนนอกประเทศใช่ไหมคะที่จะได้รับประโยชน์ซึ่งก็มีได้ทั้งในตลาดบอลแล้วก็ทั้งในตลาดหุ้นเพียงแต่แค่ว่าเราอาจจะไม่ปุ้ยอาจจะไม่สามารถที่จะแบบว่าแบ่งออกมาได้ว่ามันจะเป็น amount ที่ประมาณเท่าไหร่อ๋อไอ้อย่างตัวของบอนที่เราเห็นว่าเงินเนี่ยเข้าไปเยอะจนกระทั่งยิวมันลงแต่ว่าไพรซ์มันขึ้นคุณปุ้ยมองว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นทิศทางที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยคือสามารถที่จะอาร์บิทราจกับตลาดหุ้นได้ไหมคะก็คืออาจจะได้กำไรจากตรงนั้นแต่ว่าไอ้ตัวที่แบบว่าขายขาดทุนไปเนี่ยในตลาดหุ้นเนี่ยมันจะสามารถชดเชยกันได้ไหมคุณปุ้ยหมายถึงกำไรจากตลาดบอนเหรอคะใช่ใช่ค่ะเพราะราคามันขึ้นไงฮะแต่ว่ายิวมันอาจจะลงไงแต่ว่าราคาขึ้นอ๋ออย่างนี้ค่ะคือไม่ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะคือเงินเนี่ยก็มีการพอหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมคะเงินเนี่ยเพื่อจะเล่าโฟลว์แบบนี้ว่าเงินเนี่ยก็มีการเอาไปพักไว้อยู่ใน Money Market เพราะว่าพอดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเงินในหลายๆส่วนเนี่ยเขาเข้าไปพักอยู่ในพวกตราสารหนี้พวก Money Market กองทุนตลาดเงินนะคะแล้วก็พวก ETF หรือว่าต่างๆนะคะพอเขาเอาไปพักคือเข้าไปเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามูลค่าเนี่ยมันสูงค่อนข้างมากเลยนะคะอย่างเช่นตอนในไตรมาส2ของปี2023เนี่ยมันอยู่ที่เดือนมิถุนายนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 6.1 ล้านล้านนะคะถ้าเราไปเทียบกับอดีตเลยเนี่ยตอนประมาณไตรมาส2ของปี19เนี่ยมันอยู่แค่ 3.2 ล้านแปลว่ามันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นใช่มั้ยคะแล้วนักลงทุนเนี่ยเค้าก็มีเอาเงินเนี่ยไปไว้หลังจากที่เกิดโควิดเกิดอะไรแล้วก็มีการอัดฉีดสภาพคล่องและดอกเบี้ยขึ้นมาเขาก็ยังเอาเงินไว้ในมันนี่มาร์เก็ตอยู่สูงทีนี้เนี่ยพอหลังจากนี้นะคะที่เรากำลังจะเห็นเนี่ยก็คือพอเขามีการคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเราคิดว่ามันจะมีการ move เงินจากในส่วนของมันนี่มาร์เก็ตเข้าไปที่ทางด้านของตลาดบอนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปที่ตลาดบอนเนี่ยโอกาสที่ยิวจะลงจากการลดดอกเบี้ยของเฟดและทำให้เขาได้ทั้งคูปองที่สูงกว่าในส่วนของตลาดตราสารหนี้ใช่ไหมคะก็คือได้เหมือนดอกเบี้ยที่สูงกว่าตลาดตราสารหนี้แล้วก็ยังได้ในกรณีที่เป็นแคปเกนจากการที่บอนยิวเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงแล้วราคาปรับเพิ่มขึ้นอีกนะคะอันนี้เราจะเห็นโฟลว์อันนี้อันหนึ่งก่อนนะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าพอเรามาดูเนี่ยบอนด์ยิลด์ณปัจจุบันเนี้ยค่ะมันมีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าพอนักลงทุนเนี่ยคาดการณ์ว่าจะเกิดรีเซสชันใช่ไหมคะคุณนาวก็เลยเอาเงินนะคะ move เข้าไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งในนั้นเนี่ยก็คือในส่วนของตัวบอนด้วยเช่นเดียวกันก็ไปซื้อบอนก็เลยทำให้ยิวเนี่ยมีการลงค่อนข้างแรงเพราะว่าคิดว่ากลัวเรื่องของรีเซชันแล้วก็ยังในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งบอนตัวยาวและบอนตัวสั้นเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเพราะว่าเขาก็ยังเกรงว่าเฟดจะต้องลดดอกเบี้ยเยอะด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยบอนยิวก็เลยมีการปรับลดลงคือเรามองว่าในระยะถัดไปเนี่ยบอนยิวเนี่ยที่มันมีการลงมาค่อนข้างเยอะแบบนี้อาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะเพราะว่าลงมาเยอะมากๆเลยอาจจะมีการเด้งขึ้นบ้างในระยะสั้นพอคนมองแล้วว่าไม่ใช่ recession นะเฟดอาจจะไม่ต้อง over react ขนาดนั้นก็ได้นะคะก็อาจจะทำให้มีการเด้งขึ้นมาได้ในระยะสั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยการที่เงินเฟ้อที่ชะลอลงแล้วก็เศรษฐกิจอเมริกาที่ยังต้องลดดอกเบี้ยนะคะมันก็จะทำให้สุดท้ายแล้วปุ้ยมองว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงซึ่งบอนด์ยิลด์ตัวสั้นเนี่ยเรามองว่าจะลงเร็วกว่าบอนด์ยิลด์ตัวยาวนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้ก็คือยิลด์เคิร์ฟเนี่ยมีลักษณะเป็นอินเวอร์เตอร์ยิลด์เคิร์ฟคือยิลด์ตัวยาวเนี่ยอยู่ต่ำกว่ายิลด์ตัวสั้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราคิดว่าหลังจากที่เฟดเนี่ยเริ่มมีการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยิลด์ตัวสั้นและตัวยาวเนี่ยจะลงด้วยกันทั้งคู่แต่ว่ายิลด์ตัวสั้นเนี่ยจะลงเร็วกว่ายิลด์ตัวยาวนะคะแล้วก็เป็น normalcurve ได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ายิวเนี่ยที่ได้เนี่ยสำหรับนักลงทุนที่เขาเนี่ยไม่ได้แบบเป็นนักลงทุนที่จัดพอร์ตนะคะก็ควรที่จะมีบอนด์มีตราสารหนี้อยู่ใน
อยู่ในพอร์ตการลงทุนเพราะว่าถ้าเรามองว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยมันจะมีการปรับตัวลดลงมาใช่ไหมคะก็จะทำให้ได้ทั้งเกณฑ์จากในเรื่องของยิลด์ที่ลงแล้วก็จะได้ดอกเบี้ยที่ตอนนี้สูงกว่าในส่วนของตัวมันนี่มาร์เก็ตด้วยนะคะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ทีนี้พอถ้าเกิดว่าสมมติว่าวันนึงเนี่ยอย่างที่คุณนาวถามว่าถ้าวันนึงเนี่ยบอนด์ยิลด์มันลงมาเรื่อยๆแล้วราคามันขึ้นเนี่ยถามว่าจะเอาเงินจากตัวบอนด์เนี่ยไปลงทุนหุ้นไหมคือนักลงทุนเขาก็คงเปรียบเทียบนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ายิลด์จากการลงทุนในพันธบัตรเนี่ยที่เขาได้ดอกเบี้ยเนี่ยมันให้ผลตอบแทนเนี่ยเพราะยิลด์ลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนหรือ earning ก็คือเวลาที่เขาดูก็คือเรียกง่ายๆว่า earning yield gap นะคะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ผลตอบแทนของตัวฝั่งของตัวbond yield เนี่ยมันเริ่มที่จะน่าสนใจน้อยลงเรื่อยๆนะคะเขาก็จะ move เงินไปในฝั่งของตลาดหุ้นได้ค่ะชัดเจนเลยนะคะทีนี้เรียนถามคุณปุ้ยเนี่ยคุณปุ้ยค่ะมีคนที่มีตังค์เยอะๆอ่ะคืออาจจะบอกว่าคนที่มีกำลังเงินเยอะเนี่ยออกไปลงทุนฝากบางทีก็ฝากเงินเป็นของทางสกุลสหรัฐนะคะแต่ฝากกับสถาบันการเงินไทยหรือบางคนก็ออกไปซื้อบอนด์เลยซื้อกองทุนที่ลงทุนพันธบัตรอะไรแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเราเห็นทิศทางอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงแล้วก็เท่าที่คุณปุ้ยเนี่ยประเมินว่าปีนี้เนี่ยน่าจะ 0.75 แล้วก็ปีหน้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะประมาณเท่าไหร่คุณปุ้ยคิดว่าตอนนี้การลงทุนในบอนด์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงจะควรเอาไว้ไหมเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนักหรือจะสลับในอายุสั้นอายุกลางอายุยาวยังไงฮะก็จริงๆแล้วบอนด์สหรัฐเองนะคะเวลาที่เราไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยคือถ้าเราลงทุนผ่านทางกองทุนนะคะกองทุนที่เป็นกองทุนพันธบัตรเนี่ยปุ้ยคิดว่าอันดับแรกก่อนตราสารหนี้ยังต้องมีอยู่ในพอร์ตนะคะก็ยังควรที่จะเอาไปลงทุนในบอนด์อยู่เช่นเดิมเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ที่เรามองว่าเศรษฐกิจจะสโลว์ดาวน์ใช่ไหมคะเป็นการซอฟต์แลนดิ้งสินทรัพย์ที่จะดีดอกเบี้ยจะลงก็คือพันธบัตรเนี่ยแหละนะคะทีนี้เนี่ยการไปลงทุนพันธบัตรต่างประเทศเราก็ต้องดูในแง่ของต้นทุนในเรื่องของการทำเฮดจิ้งกลับมาด้วยนะคะว่าสุดท้ายแล้วพอเราไปทำต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยมันคุ้มไหมนะคะกับอันต่อมาก็คือว่าเวลาที่เราไปลงทุนณตอนนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าcurve เนี่ยก็ยังไม่ได้ยังเป็น inverted yield curve อยู่นะคะเราก็ยังเน้นบอนด์ตัวที่มันสั้นๆอยู่ยังไม่ได้ยาวมากนะคะก็ประมาณไม่เกิน3ปี4ปีนะคะทั้งนี้เนี่ยคือเราก็มองว่าตรงส่วนของตัว2ปี3ปี4ปีเนี่ยเขายังได้ดอกเบี้ยค่ะที่เป็นดอกเบี้ยรับหรือว่าคูปองเนี่ยค่อนข้างสูงในขณะเดียวกันนะคะเวลาที่ยิวลงเพราะเราบอกแล้วว่ายิวตัวสั้นจะลงเร็วเยอะกว่ายิวตัวยาวใช่ไหมคะก็จะได้รับเกณฑ์จากตรงส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเน้นเป็นในส่วนของตัวสั้นอยู่แต่ถ้าหากว่าเวลาที่เฟดเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะแล้วเกิดว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องแบบถ้าไปลงเป็นบอนด์เป็นตัวเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าโอเคเราก็อาจจะต้องมีในเรื่องของ reinvestment risk ก็คือเวลาที่เรา low over ตัวบอนด์เนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยที่ลดลงเวลาที่เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยนะคะถ้าเราลงตัวสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนบางส่วนเนี่ยเขาก็อาจจะมีการเพิ่มตัว duration นะคะให้มากขึ้นได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เองปุ้ยคิดว่าถ้าเราลงทุนบนกองทุนรวมตลาดเงินเนี่ยเราก็ควรที่จะกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยเราควรที่จะลงบนตัวเป็นบอนด์ตัวสั้นมากกว่าอยู่นะคะณปัจจุบันนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากตัวการลงทุนบนบอนด์แล้วเนี่ยก็ยังแนะนำบนการลงทุนบนหุ้นกู้เอกชนที่เป็นตัว investment grade bond ด้วยนะคะคือเราก็ยังมองว่าถ้าเศรษฐกิจยังไม่ได้ recession นะคะเราก็คิดว่าตัวสเปรดเนี่ยมันไม่ควรจะไวด์เด่นมากหรือว่าตัวที่เป็นตัวชดเชยความเสี่ยงนะคะก็ไม่น่าที่จะกว้างมากก็ยังสามารถที่จะลงทุนได้ค่ะบน IG นะคะที่เป็นตัวระยะสั้นค่ะแต่ว่าต้องเป็น investment grade นะคะของเอกชนใช่ค่ะใช่ค่ะinvestment grade ค่ะคุณปุ้ยทีนี้ถามเรื่องของ AI บ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณปุ้ยบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็ลงทุนแห่ลงทุนใน AI กันแหละเสร็จแล้วเนี่ยก็ move มาเป็น mid and small cap นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้บอกว่าไปทางด้านของ defensive stock ดีกว่านะคะที่รับมือกับความผันผวนที่มันจะเกิดขึ้นเรื่องของ AI เนี่ยยังเป็นธีม
ที่เราเนี่ยจะลงทุนได้อีกไหมคะหรือว่าถ้าลงเนี่ยต้องมองเกมยาวแล้วมองเกมสั้นไม่ได้เพราะว่าไตรมาสที่2ออกมาก็ดูดีนะคุณปุ้ยแต่ว่าเอ๊ะดูดีทำไมราคามันลงไม่รู้อะหายไปนี่เขาบอกว่าเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุการณ์แบบตื่นตระหนกกันเนี่ยหายไป1ล้านล้านดอลลาร์นะคะซึ่งแบบว่าหายไปเยอะมากทีเดียวสำหรับความมั่งคั่งค่ะก็คือที่หายไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะทำให้นักลงทุนขายทำกำไรนะคะประเด็นแรกเลยเพราะว่าอะไรที่ขึ้นมาเยอะๆพอเวลามีความตกใจก็ต้องรีบออกมาก่อนเลยเพื่อล็อก profit เอาไว้นะคะอันที่สองก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำไรของตัวพวกเทคขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเรากำลังคิดว่าโอกาสที่เขาจะดีต่อเนื่องต่อไปเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะคะก็อย่างที่ปุ้ยได้เรียนไปว่าอย่าง Nvidia อย่างเงี้ยนะคะที่จะกำลังจะประกาศออกมาเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่เขาเนี่ยจะโดนจะมีฐานที่สูงนะคะในแง่ของ EPS ในไตรมาส1พอไตรมาส2มันดรอปปุ๊บเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะแบบมองว่าเอ้ยมันเริ่มแย่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆก็คือเขาก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่าเพียงแค่ว่าเขาไม่สามารถที่จะรักษาแบบการโตที่ระดับนั้นเนี่ยได้ต่อไปมันต้องมีการชะลอลงบ้างพอเริ่มชะลอลงเนี่ยในสมมติว่าไตรมาส2มันชะลอจากไตรมาส1แต่ก็ยังขยายตัวได้อยู่อย่างเช่นไตรมาส1เนี่ยตัว earning growthขยายตัวประมาณสมมุติ 500% ใช่ไหมคะพอไตรมาส2เหลือ 200% อย่างเงี้ยทางนักลงทุนก็จะแบบมองว่าไตรมาสถัดไปมันก็มีโอกาสที่จะลดลงอีกก็อาจจะมีการเอามาขายออกมาก่อนพอหลังจากที่ประกาศ earning ไตรมาส2ออกมาได้นะคะอันนี้ก็จะทำให้ตัวทางฝั่งของ AI เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็ในส่วนของไกด์แดนน่ะบางบริษัทเนี่ยเขาก็ยังให้ไกด์แดนที่อาจจะแบบอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะคะก็บางบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะมีการเพิ่มงบในเรื่องของการลงทุนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าไตรมาส2จะดีแต่ว่าบางบริษัทก็ยังให้ไกด์แดนที่แย่ลงนะคะว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันหรืออะไรที่จะต้องมีการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างแบบ Nvidia เนี่ยตอนก่อนรายงานงบเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของการส่งมอบชิปใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องจับตาดูเหมือนกันนะคะว่าถ้า earning มันไม่เป็นไปตามคาดหรือมันไม่ดีกว่าคาดเนี่ยการที่หุ้นมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีการร่วงลงได้แล้วก็อย่างที่บอกไปว่านอกจากมันจะร่วงลงเพราะตัวของการที่มันค่อนข้างสเตรทบน valuation แล้วเนี่ยมันก็อาจจะโดนในแง่ที่ว่าตอนนี้เองเนี่ยนักลงทุนก็กังวลนะคะบนในแง่ที่ว่าเปลี่ยนจากการกังวลในแง่ของ inflation fear มาเป็นในเรื่องของตัว growth fear ก็คือมากลัวในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะไปด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งอะค่ะที่ตะปุ้ยได้เรียนไปว่าตลาดหุ้นจะค่อนข้างผันผวนในช่วงก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยถึงจะค่อยๆดีถึงจะค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผลของการเลือกตั้งเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้ตามสถิติย้อนหลังนะคะที่ทำมาตั้งแต่ปี1928อาจจะย้อนหลังไปนานนิดนึงปกติแล้วตลาดหุ้นของอเมริกานะคะดัชนี S&P 500เนี่ยมักจะ underperform เนี่ยในช่วงของเดือนกันยายนนะคะเป็นเดือนที่ปรับตัวลดลงแต่ว่าเดือนอื่นๆเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งปุ้ยก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเดือนกันยานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองว่าโอกาสที่ตลาดหุ้นอเมริกาจะมีการพักฐานนำโดยกลุ่มเทคเนี่ยน่าจะมีอยู่นะคะเพราะว่าเขาขึ้นมาค่อนข้างเร็วและแรงและกระจุกตัวบนกลุ่มเทคบนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์แต่การพักฐานเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องออกจากตลาดการพักฐานในครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่านักลงทุนเองเนี่ยถ้ามีกำไรในหุ้นกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มเทคกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าจะเข้าไปลงทุนเนี่ยแทนที่จะเข้าไปลงทุนกระจุกตัวอยู่แค่กลุ่มเทคอาจจะมีการกระจายตัวไปที่กลุ่มดิเฟนซีฟเพิ่มขึ้นได้ก็ดีนะคะเพื่อที่จะได้บาลานซ์ในเรื่องของพอร์ตของเราเพื่อรองรับกับในช่วงที่จะเกิดเศรษฐกิจซอฟต์แลนดิ้งของอเมริกาและการลดดอกเบี้ยค่ะค่ะคุณบุ้ยคะระหว่างนี้เนี่ยฝุ่นน่าจะหายตลบหรือยังคะ แล้วเริ่มจะเห็นทิศทางไงคุณบุ้ยหรือว่าโอ้ตอนนี้ฝุ่นมันก็ยังดูอาจจะยังตลบอยู่ยังหาทางที่ชัดๆไม่ได้จริงๆปุ้ยว่ายังตลบยังมีความตลบอยู่แต่ว่าอาจจะแบบว่าเป็นควันจางๆนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราถ้าสมมติเราอยู่ในโลกของการลงทุนเราก็จะเห็นว่ามันจะยังมี
เป็นซีรีส์ที่เข้ามาใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นการเลือกตั้งของสหรัฐนะคะนโยบายที่เขาจะใช้หาเสียงแล้วก็นโยบายแต่ละคนที่เข้ามาจะมีผลกระทบยังไงกับในส่วนของทั้งตลาดหุ้นทั้งในส่วนของ GDP growth ทั้งในส่วนของตัวเงินเฟ้อและในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์ของอเมริกาพวกเนี้ยมันจะยังเป็นประเด็นเลยค่ะถ้าเราตีคือเราตีโจทย์ได้ว่าแบบถ้าคนได้ล่วงหน้าว่าใครจะชนะแล้วก็ตีโจทย์ได้ล่วงหน้าว่านโยบายไหนจะมาเราน่าจะแบบทราบละว่าเนี่ยเราจะวางแผนการลงทุนได้ยังไงแต่ว่าณวันนี้เองเนี่ยในเรื่องของการเลือกตั้งเพื่อว่ามันก็ยังเป็นโจทย์หลักเหมือนกันนะคะที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะมีเรื่องของตัว recession เนี่ยเข้ามาทำระหว่างทางหรือว่าเย็นแคลิเทคเข้ามาระหว่างทางที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยกังวลกันแล้วก็ยังมีประเด็นอีกก็คือในเรื่องของว่าเรื่องหนี้ที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะหนี้ของประเทศต่างๆที่ก่อเอาไว้ที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเรื่องของประเด็นทางการเมืองที่เป็นสงครามรัสเซียยูเครนสงครามระหว่างอิสราเอลฮามาสใช่ไหมคะหรือว่าอิหร่านด้วยนะคะกับอีกเรื่องนึงก็คือ เรื่องคาบสมุทรเกาหลีอะไรพวกนี้นะคะคือพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่อาจจะยังมองข้ามไม่ได้เลยสักเรื่องนึงนะคะก็จะเข้ามามีผลแต่ว่าผลต่อการลงทุนเนี่ยมันอาจจะมากน้อยต่างกันแต่ว่าสิ่งที่ปุ้ยให้น้ำหนักในตอนนี้นะคะเยอะๆเลยก็คือในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจดอกเบี้ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของตัว geopolitical risk แล้วก็ตัว election 3เรื่องนะคะคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยเลยค่ะที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดระหว่างทางของเราได้ค่ะค่ะคุณปุ้ยคะอะไรที่ทำให้มันกระทบได้แรงที่สุดเลยคะหรือว่าทุกอย่างมันดูเกี่ยวพันกันไปหมดเลยมันทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบแล้วก็มาถึงตลาดหุ้นใช่คือปุ้ยต้องบอกว่าสถานการณ์อย่างไอ้ปุ้ยยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องเลือกตั้งอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยคือเราอ่ะก็จับตาใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ว่าแบบโอ้ทำเทรดเวลาที่เป็นทำเทรดปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะแบบซื้อหุ้นที่ไปในฝั่งของที่ทำได้แล้วก็มองว่าโอเคแหละเดี๋ยวดอกเบี้ยจะเป็นอย่างนี้ยิวเคิร์ฟจะเป็นอย่างนี้ทำจะทำแบบนี้เซกเตอร์นี้จะดีเซกเตอร์นั้นจะดีแต่ว่าอย่างตอนนี้เองเนี่ยถ้าเท่าที่ปุ้ยเห็นเนี่ยคะแนนเนี่ยมันมาแบบใกล้เคียงกันใช่ไหมคะก็คือหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของคุณทรัมป์เนี่ยเขามีคะแนนนำคุณไบเดนเยอะมากนะคะก็ค่อนข้างโดยเฉพาะตั้งแต่พอตอนช่วงของการดีเบตหรือว่าตอนที่พอเขาถูกลอบยิงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยพอเปลี่ยนตัวมาเป็นคุณกัมมาลาปุ๊บเนี่ยความห่างระหว่างคะแนนของทรัมป์กับคะแนนของคุณกัมมาลาเนี่ยมันแคบลงคือตีตื้นขึ้นมาได้เยอะมากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นพวกสวิงสเตทเนี่ยคุณกัมมาลาเนี่ยก็ได้ฐานคะแนนเสียงเนี่ยไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บก็มานั่งดูว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงต้องวิเคราะห์ละว่านโยบายแต่ละนโยบายเนี่ยมันจะกระทบยังไงกับแบบตัวพวกแบบเศรษฐกิจใช่ไหมคะกระทบต่อเงินเฟ้อแล้วก็กระทบต่อในเรื่องของตัว earning ของบริษัทจดทะเบียนพอหลังจากที่วิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันก็มี implication นะคะว่าอาจจะอย่างนโยบายทาริฟอย่างเงี้ยกับนโยบายพวกimmigrant อย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะทำให้มีความ concern บนเรื่องของตัวเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ต้องมีการปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ยิวเนี่ยมีการปรับลดลงแต่ถ้านโยบายฟิสโคอย่างเช่นนโยบายไม่ว่าจะเป็นของทรัมป์หรือว่าเป็นของทางฝั่งเดโมแครตที่เขาต้องการทั้งทรัมป์นี่เขาต้องการลดภาษีใช่ไหมคะคุณนาวแต่ว่าเดโมแครตเขาต้องการใช้จ่ายใช่ไหมคะทั้งสองอันนี้มันจะทำให้การขาดดุลการคลังเยอะขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นอาจจะทำให้เฟดเนี่ยไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้เยอะเท่าเดิมและอาจจะทำให้ต้องออกบอนด์มากขึ้นและบอนด์ยิลด์ก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะอิมแพคกับกำไรบริษัทจดทะเบียนได้อีกขาหนึ่งได้เหมือนกันคือทั้งหมดเนี้ยเวลาที่เราดูเป็นภาพรวมอะค่ะมันก็อาจจะยังเป็นปัจจัยที่กระทบอยู่แล้วก็เป็นฝุ่นที่ยังตลบอยู่ในช่วงที่เหลือค่ะค่ะคือเรานักลงทุนนะคะเราเป็นนักสู้นะคะสู้มาทุกศึกแล้วค่ะแล้วเพราะว่ามีเข้ามาเยอะเหลือเกินแต่ว่าในช่วงของฝุ่นตลบอย่างเงี้ยคุณปุ้ยให้คำแนะนำนิดนึงค่ะว่าเราควรจะกระจายพอร์ตยังไงดีหรือว่าเราควรจะ
ลงทุนในสัดส่วนสักเท่าไหร่ดีนะคะสำหรับถือเงินสดได้บ้างหรือว่าลงทุนในสินทรัพย์ไว้บ้างเพื่อที่เราจะได้เพิ่มโอกาสของการลงทุนแต่ก็พยายามต้องลดความเสี่ยงลงด้วยค่ะก็ถ้าปุ้ยอยากให้ทุกท่านเลยนะคะขอให้จัดพอร์ตนะคะคือการจัดพอร์ตหมายความว่าจัดทำเป็น asset allocation นะคะก็คือมีการกระจายลงทุนในหลายๆสินทรัพย์เพราะว่าเวลาที่เกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปกระจุกอยู่แค่หุ้นอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะได้รับผลกระทบอยู่แล้วอย่างที่เห็นเวลาที่ตลาดมันร่วงลงไปเยอะๆแบบเนี้ยนะคะปุ้ยเน้นแบบนี้ว่าในการจัดพอร์ตนะคะก็เน้นสร้าง3วัตถุประสงค์ด้วยกันอันแรกเลยก็คือสร้างกระแสเงินสดให้กับพอร์ตซึ่งกระแสเงินสดที่เราจะสร้างให้กับพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยเราก็แนะนำให้ไปลงทุนในพันธบัตรนะคะรัฐบาลที่เป็นอายุระยะสั้นหน่อยไม่เกิน4ปีหรือว่าหุ้นกู้เอกชนที่เป็น investment grade นะคะเพื่อสร้างกระแสเงินสดให้กับพอร์ตนะคะอันนี้ก็คืออันที่1อันที่2ก็คือเน้นสร้างการเติบโตให้กับพอร์ตก็คือสำหรับการสร้างการเติบโตให้กับพอร์ตเนี่ยเราก็ยังเน้นนะคะให้มีการทำกลยุทธ์แบบบาร์เบลอย่างที่ปุ้ยบอกไปก็คือมีการกระจายการลงทุนทั้งหุ้นที่มันเป็นกลุ่มที่เป็น quality growth แล้วก็หุ้นที่เป็นกลุ่ม defensive ใช่มั้ยคะก็คือมีทั้ง2กลุ่มที่มันสามารถที่จะต้านทานได้ในเวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยมีการผันผวนนะคะแล้วก็กลุ่ม quality growth ของปุ้ยเนี่ยอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มที่กระจุกตัวอยู่บน Magnificent 7นะคะคือคำว่า quality growth ของปุ้ยคือเป็นหุ้นกลุ่มที่บาลานซ์ชีทดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่กำไรเนี่ยจะสามารถที่จะ deliver ได้รายได้โตได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่ม quality growth นะคะซึ่งถ้าเรามีกลุ่มนี้อยู่เนี่ยอย่างถามว่าเป็นประเทศไหนนะคะอย่างถ้าที่เราทางทีมเราเนี่ยได้ดูมาให้เนี่ยก็จะมีพวกทางด้านฝั่งของตัว DM ก็จะเป็นทางฝั่งของอเมริกาเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวญี่ปุ่นกลุ่ม value นะคะอย่างที่เมื่อกี้ปุ้ยได้เรียนไปแล้วก็อาจจะมียุโรปนะคะแต่ว่าตัวพอร์ตที่ปุ้ยพูดถึงเนี่ยอยากให้เป็นการจัดระยะยาวนะคะถือมากกว่า1ปีขึ้นไปเรียกว่าคอพอร์ตนะคะในส่วนที่3ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปว่าเป็น geopolitical risk หรือว่าเป็นในส่วนของตัว election นะคะที่อาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหรือมีสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะให้ลงทุนบนในส่วนของตัวทองคำนะคะเอาไว้ในการที่จะบาลานซ์พอร์ตนะคะอันนี้เป็นพอร์ตหลักนะคะที่ถือลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีนักลงทุนบางท่านที่ก็จะบอกว่าโอ้แต่แบบบางมีตลาดไหนไหมที่มองว่าน่าสนใจในการเข้าลงทุนแล้วแบบอยากจะลงแบบไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วก็มองว่าแบบมันน่าจะดีเราก็จะแนะนำเป็นในส่วนของตลาดหุ้นเวียดนามเพราะว่าเราเห็นเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยที่ค่อนข้างฟื้นได้ดีนะคะตัวส่งออกก็ปรับตัวขึ้นได้ดีแล้วก็ตัวในส่วนของ FDI ก็ไหลเข้าประเทศเขาค่อนข้างเยอะนะคะearning เนี่ยมีโอกาสที่จะโตได้ในระดับที่แบบ double digit ในขณะที่valuation เองก็ถูกนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นพอร์ตที่สามารถที่จะเอาไปลงทุนในระยะสั้นได้นะคะน้อยถือน้อยกว่า1ปีนะคะอันเนี้ยแต่สัดส่วนเนี่ยก็ต้องเรียนว่าตัวที่เป็น core พอร์ตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงถ้าเกิดคนไหนเนี่ยรับความเสี่ยงนะคะไม่ได้เลยปุ้ยไม่แนะนำให้มี opportunistic pot หรือว่า pot ที่เป็น pot ลงทุนระยะสั้นแต่คนไหนเนี่ยที่รับความเสี่ยงได้นะคะในระดับปานกลางถึงสูงขึ้นไปก็อาจจะมีตัว opportunistic pot เนี่ยอยู่ได้ประมาณ 15-20% นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ยังเป็น core pot ที่มีทั้งตราสารหนี้นะคะแล้วก็มีทั้งในส่วนของตลาดหุ้นที่เราบาลานซ์บนกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากในเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวไม่ได้กังวลมากแล้วนะคะแล้วก็มีทองคำในส่วนของตัวคอพอร์ตค่ะวันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะเพราะว่าคุณปุ้ยไปดูเบื้องหลังมาให้เรานะว่าในช่วงของประมาณ3วันที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะว่าเอ๊ะเรื่องจิตวิทยาหรือเรื่องของพื้นฐานมันกระทบจริงๆแต่เราฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าทุกคนจะรีแอคเกินไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งที่คุณปุ้ยบอกนะคะเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาสูงมากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของ AI ทุกคนก็เลยแบบว่าขายไปออกก่อนดีกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นใครพูดเลยบอกลงทุนหนักขนาดนี้เนี่ยมีแต่คนมองว่ามันคือโกรธนะมันคืออนาคตแต่ตอนนี้ดันมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เทขายออกมาก็ตลาดหุ้นก็เป็นแบบนี้นะคะคือสามารถที่จะมีเหตุผลในการที่จะทำกำไรได้นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยคุณปุ้ยบอกถ้าอยากลงทุนจริงๆเนี่ย
ก็ให้เป็นการลงทุนแบบระยะยาวนิดนึงนะเพราะว่าระยะสั้นๆเนี่ยตัวที่เขาจะ unwind yen curve trade เนี่ยมันอาจจะยังไม่หมดนะคะถ้าเราดูข้อมูลจากต่างประเทศฉะนั้นมันอาจจะมีผลทำให้เกิดความผันผวนได้อีกแต่คุณปุ้ยบอกว่าคือมันเอาสอบข่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วคนอาจจะไม่ได้ตกใจเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็จากนี้ไปสิ่งที่สำคัญก็คือน่าจะลดดอกเบี้ย3ครั้งนะคะก็3ครั้งจากนี้ที่ประชุมก็น่าจะลด 0.25 คือถ้าลด 0.5 นี่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคะแสดงว่าคุณโจลอมพาวเวลอาจจะไปเห็นอะไรที่มันแย่ๆก็เลยต้องลดครั้งเดียว 0.5 นะเราก็เลยคาดหวังว่าน่าจะลดสัก 0.75 แต่ว่า3ครั้งแต่สิ่งที่คุณปุ้ยห่วงเนี่ยคือเรื่องของการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งก็ไม่รู้นโยบายอะไรก็จะควักมาจากกระเป๋านะฮะทั้ง2ฝั่งเลยเนี่ยที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วก็กระทบกับพื้นฐานของกำไรบริษัทจดทะเบียนนะคะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะโค้งสุดท้ายจริงๆเลยเพราะเหลืออีกประมาณ4เดือนกว่าเท่านั้นคุณปุ้ยคะแล้วก็มีปัจจัยต่างๆที่เราให้รอดูกันเยอะแยะเลยช่วงนี้ก็เราอาจจะต้องแบบว่ามากันเจอกันบ่อยๆนี่นะคุณปุ้ยคะจะได้แบบว่าให้นักลงทุนเขาได้เตรียมข้อมูลนะคะเพราะคุณปุ้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไปหาข้อมูลมาให้เรานะอยู่กับข้อมูลโดยตลอดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปุ้ยมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ข้อมูลกับมันนี่แชทนะคะขอบคุณค่ะคุณปุ้ยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ